3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา BOI ไฟเขียวมาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตรผลักดันไทยก้าวสู่ไบโอฮับในภูมิภาคอาเซียนตามแผนยุทธศาสตร์20ปีส่งเสริมศูนย์การค้าผลผลิตทางการเกษตรระบบดิจิทัลตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารรวมไปถึงทบทวนการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อแข่งขันและรองรับการขยายตัวในอุตสาหกรรมเกษตรในตลาดโลกมาตรการที่บอร์ดแอนด์มันมีด้วยกันทั้งหมด3เรื่องนะคะก็คือเปิดประเภทกิจกรรม2ประเภทใหม่ประเภทกิจกรรมแรกก็คือเราเรียกว่าศูนย์กลางการค้าผลิตผลทางการเกษตรระบบดิจิทัลเป็นเทรดดิ้งแพลตฟอร์มสินค้าเกษตรคอนเซ็ปต์คือ from farm to factory ก็คือว่าเชื่อมระหว่างเกษตรกรกับโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรประเภทที่2เป็นนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเน้นเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรและอาหารนอกจากนี้ถามว่าอุตสาหกรรมอะไรเข้าไปอยู่ในนี้ได้บ้างนะก็มีตั้งแต่การแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมที่ใช้สินค้าเกษตรหรือว่าผลผลิตผลผลิตด้านการเกษตรเป็นวัตถุดิบแล้วก็พวกธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็การพัฒนาบุคลากรเรื่องฝึกอบรมต่างนอกจากนี้ BOI ยังได้ปรับปรุงประเภทกิจการเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมกิจการที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรยาสมุนไพรรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเวชสำอางหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้สมุนไพรเป็นวัตถุดิบอีกด้วยและนางสาวดวงใจยังเผยอีกว่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมในกลุ่ม BCG ในปีนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังสอดคล้องกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ที่เพิ่มขึ้นกว่า 163%โดยประเทศที่ยื่นขอรับการส่งเสริมที่มีมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุด3อันดับแรกได้แก่ญี่ปุ่นจีนและสิงคโปร์ซึ่งมีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวม783โครงการมูลค่าเงินลงทุนรวม 455,331 ล้านบาทส่วนคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายมีมูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้น 340,490 ล้านบาทโดย5อันดับแรกคืออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมการแพทย์อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนจึงเห็นได้ชัดว่าจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI ที่มุ่งเน้นในความสำคัญกับการยกระดับเศรษฐกิจไทยได้ตอบโจทย์กับนักลงทุนในทั่วโลกสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต